านผู้บริหารสำนักข่าวไทยพับลิก้าท่านวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของคณะผู้จัดงานซึ่งประกอบด้วยสำนักข่าวไทยพับลิก้าและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟอรัมก้าวร่วมกันสู่ก้าวที่ยั่งยืนซึ่งวันนี้เราจะมาพูดสนทนาถึงความสำคัญของการเร่งขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนซึ่งมีนัยยะสำคัญอยู่สองเรื่องคือการก้าวร่วมกันและก้าวที่ยั่งยืนและเป็นสองเรื่องที่ควรจะทำด้วยกันพร้อมกันไปพวกเราทุกคนคงตระหนักกันดีนะครับว่าในขณะนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั้งจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาวะอากาศโรคระบาดและปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโลกทำให้ภายในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาทุกชีวิตในโลกได้รับผลกระทบกันหมดซึ่งปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมๆกันนี้ยากมากครับที่พวกเราจะสามารถรับมือได้เพียงลำพังเราจึงต้องก้าวร่วมกันนอกจากนี้ยังต้องเป็นการก้าวที่จริงจังหนักแน่นจนเป็นก้าวที่ยั่งยืนจึงจะฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ไปได้การก้าวร่วมกันสู่ความยั่งยืนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืนเสมอมาเพราะเราหวังว่าจะเห็นการเติบโตร่วมกันของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งผมอยากเน้นย้ำในวันนี้นะครับว่าในการเปลี่ยนแปลงนี้มีโอกาสที่เราจะเติบโตอีกมากมายซึ่งจะเป็นการเติบโตที่ไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมลงหรือความมั่นคงทางการเงินแลกกับความถดถอยทางสังคมเพราะวันนี้การเติบโตแบบสมดุลโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่คำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและความเสี่ยงโอกาสในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการบรรษัทพิบาลที่ดีหรือ ESG นั้นกำลังเป็นความปกติใหม่ที่ทุกคนถามหาอยู่เช่นกันดังจะเห็นได้จากการลงทุน ESG ที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก ESG ในปัจจุบันได้เป็นการลงทุนในกระแสหลักไปแล้วและในประเทศไทยเราเองก็เห็นการเติบโตในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง Investor Relationshipของบริษัทจดทะเบียนพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้นักลงทุนเวลามาคุยกันในรถโชว์มักจะมีแต่คำถามเกี่ยวกับตัวเลขแต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคำถามเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยง ESG เรื่องความยั่งยืนมีจำนวนมากขึ้นและถี่ขึ้นมากบางครั้งบริษัทได้รับการติดต่อจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศถามหาถึง Climate Action ของบริษัทสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้เริ่มถามคำถามเรื่อง ESG ในขณะที่บางบริษัทถึงกับกล่าวว่าต่อไปนี้จะดูเฉพาะกฎหมายแรงงานของประเทศไทยไม่ได้แล้วต้องทำให้ได้ตามกฎกติกาของประเทศคู่สัญญานอกจากนักลงทุนแล้วผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็เป็นผู้ที่ให้ความสนใจและต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ผู้ประกอบการก็เจอความท้าทายมากมายจากกฎกติกาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทุกท่านคงจะเห็นกับผมนะครับว่าเห็นด้วยกับผมนะครับว่าเรากำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านหรือ transformation ครั้งใหญ่ที่ในอนาคตอันใกล้นี้การที่เราจะไม่ดำเนินการเรื่องความยั่งยืนจะกลายเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นของการประกอบการยิ่งไปกว่านั้นจะทำให้เราสูญเสียความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งที่ประเทศของเรามีจุดแข็งต่างๆมากมายผมเชื่อว่าตลาดทุนไทยมีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่กลางและก็เล็กสถาบันตัวกลางผู้ลงทุนประชาสังคมสถาบันการศึกษาสื่อสารมวลชนและผู้บริโภคทั่วไปทุกเพศทุกวัยที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความยั่งยืนไปด้วยกันผ่านการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนการลงทุนแบบ ESG และการยกระดับคุณภาพความเข้มข้นของการดำเนินธุรกิจด้วยกรอบ ESG ไปพร้อมๆกันและในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำลังดำเนินโครงการสำคัญในเรื่องนี้3ด้านใหญ่ๆก็คือ1
การก่อตั้งเซต ESG Academy เพื่อรวมศูนย์ความรู้และเครื่องมือทั้งหมดเกี่ยวกับการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการเร่งยกระดับความรู้ ESG ให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยบริษัทหลักทรัพย์บริษัทจัดการกองทุนธุรกิจทั่วไปและองค์กรต่างๆที่ต้องการความเข้าใจและลงมือผนวก ESG เข้ามาเป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรในด้านที่2ตลาดหลักทรัพย์ยังได้ตั้งเครือข่าย ESG Expert Pool โดยรวบรวมคนที่มีความรู้มีประสบการณ์จากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนอาจารย์มหาวิทยาลัยบริษัทที่ปรึกษามาเป็นพี่เลี้ยงและช่วยกันขับเคลื่อน ESG Development ในตลาดทุนไทยรวมถึงอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรใหม่ Certificate in ESG Management เพื่อสร้าง ESG Professional รุ่นใหม่และตั้งเป้าให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปกติในระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรให้เพียงพอและในด้านที่3นะครับเรากำลังพัฒนา ESG Data Platform เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อม Supply และ Demand ด้วยข้อมูล ESG ที่ถูกต้องชัดเจนทันต่อเหตุการณ์เพื่อการเติบโตของการดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืนวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ภาคสังคมภาครัฐและภาคเอกชนได้มารวมตัวกันในที่นี้เพื่อทบทวนความคืบหน้าของการบรรลุเป้าหมาย SDG และหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ในนามของคณะผู้จัดงานผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่สมกับความตั้งใจของพวกเราที่อยากเห็นว่าความยั่งยืนเป็นเรื่องที่มากกว่าคำว่ากระแสแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมลงมือทำกันอย่างจริงจังขอบคุณมากครับ